ท่าอากาศยานดอนเมืองหนึ่งในสนามบินที่เก่าแก่และสำคัญของประเทศไทยติดอันดับที่2ในด้านจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการเพราะให้บริการทั้งเส้นทางการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศครับเมื่ออุตสาหกรรมการบินเริ่มฟื้นตัวท่าอากาศยานดอนเมืองก็กลับมาเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางหลักจนขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเริ่มถึงขีดจำกัดแล้วครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT จึงต้องเร่งพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างเต็มรูปแบบเลยครับเพื่อเสริมทัพศักยภาพการขนส่งทางอากาศในกรุงเทพมหานครให้ลื่นไหลและมีประสิทธิภาพสูงสุด Economic 101 EP นี้พามาเจาะลึกโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3กับผู้บริหาร AOT ที่จะเสริมทัพศักยภาพท่าอากาศยานไทยให้พร้อมก้าวสู่การเป็นฮับการบินในระดับภูมิภาคอย่างแท้จริงครับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเฟส3เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญนะครับที่ทาง AOT ได้เร่งรัดดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการเดินทางและการขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศตามแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองด้วยวงเงินลงทุน 36,829 ล้านบาทซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ถึง40ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวครับท่าอากาศยานดอนเมืองเฟส3เนี่ยแบ่งเป็นการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังที่1จากเดิมที่เป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศให้เป็นพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารภายในประเทศต่อเนื่องกับอาคารผู้โดยสารหลังที่2ซึ่งทั้ง2ส่วนนี้คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี2574ทำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองมีพื้นที่รองรับผู้โดยสารรวมกว่า 400,000 ตารางเมตรรองรับการเดินทางภายในประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบแน่นอนท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยถือว่าเป็นท่าอากาศยานหนึ่งในดวงใจของคนหลายๆคนของกรุงเทพมหานครเพราะว่าอยู่ใกล้นะครับแล้วก็เข้าออกง่ายสะดวกสบายนะครับใช้เวลาไม่นานฉะนั้นเราตั้ง Airport Positioning ของท่าอากาศยานดอนเมืองว่าเป็น Fast and Hassle Free Airport ก็คือเป็นท่าอากาศยานที่สะดวกสบายฉะนั้นในเรื่องของการที่ให้บริการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้บริการสำหรับสายการบินที่เป็น Point to Point เป็นหลักนะครับฉะนั้นเราก็มีการดึงเอาสายการบินที่ให้บริการส่วนใหญ่แล้วในเขตเอเชียนะครับมาให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับซึ่งในส่วนของการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางททเองก็มีแผนในการที่จะสร้างเทอร์มินอล3นะครับซึ่งตัวเทอร์มินอล3นี้จะสร้างเป็นอินเตอร์เทอร์มินอลนะครับขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารประมาณ18ล้านคนต่อปีในส่วนของตัวเทอร์มินอล3เนี่ยสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือนำเอาอุปกรณ์นะครับและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะรองรับการเดินทางผู้โดยสารรวมถึงพื้นที่นะครับขนาดประมาณ 200,000 ตารางเมตรนะครับมาใช้ในการที่จะให้บริการกับผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับจากนั้นเราก็จะไปปรับปรุงเทอร์มินอล1และ2ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันให้รวมกันนะครับเป็นอาคารผู้โดยสารในประเทศเป็นหลักนะครับมีพื้นที่อีกประมาณ 200,000 ตารางเมตรฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะมีพื้นที่มากพอที่ให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับมีขีดความสามารถรวมเนี่ยประมาณ40ล้านคนต่อปีทำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยนะครับมีความยูนิคในตัวของมันเองในเรื่องของการให้บริการที่สะดวกและก็รวดเร็วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับพอเราได้พื้นที่เพิ่มในส่วนของท่าอากาศยานในประเทศเราจะนำเอาเสน่ห์ของความเป็นไทยมาให้ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองก็คือจะเอาสินค้าใน4ภาคมาจำหน่ายที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเลยคือเหมือนกับว่าเวลาที่เราเดินทางไปที่ดอนเมืองแล้วเราสามารถซื้อลูกชิ้นภูเก็ตเราสามารถซื้อแหนมเนืองจากอุดรสามารถซื้อหมูยอสุจินจากเชียงรายได้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นกิมมิคที่ทำให้เวลาที่เราไปท่าอากาศยานแล้วเนี่ยเราสามารถเห็นความเป็นไทยแล้วก็เห็นการเติบโตของทั้ง4ภาคของประเทศที่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับท่าอากาศยานที่ญี่ปุ่นเวลาที่เราไปเรารู้สึกว่าเราซื้อของฝากได้อย่างทุกที่เลยนะครับแล้วคนเวลาเดินทางก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากใช้เวลาที่สนามบินมากขึ้นในเรื่องของการซื้อจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปในระยะเวลาเดียวกันครับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเฟส3เนี่ยมีการแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น5กลุ่มงานหลักด้วยกันครับได้แก่กลุ่มงานที่1เนี่ยงานพัฒนาด้านทิศใต้เช่นงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร3พร้อมอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข6โดยมีหลุมจอดอากาศยานแบบประชิดอาคารทั้งหมด10หลุมจอดด้วยกัน
ดยอาคารเทอร์มินอล3บริเวณด้านทิศใต้ของท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยนะครับประมาณมากกว่า 166,000 ตารางเมตรด้วยกันครบทุกความต้องการแน่นอนนะครับรองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกร้านค้าและมีเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ใช้บริการด้วยกลุ่มงานที่1ก็ยังรวมไปถึงงานปรับปรุงอาคารจอดรถ7ชั้นเป็นชานชลาจอดรับส่งผู้โดยสารทั้งหมดด้วยครับส่วนกลุ่มงานที่2งานพัฒนาด้านทิศเหนือนะครับเช่นงานปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานด้านทิศเหนือและงานก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือรวมไปถึงอาคารสำนักงานสายการบินและอาคารรับรองพิเศษ VVIP คือที่ใช้สอยตรงนี้รวมกว่า 244,000 ตารางเมตรครับมีหลุมจอดอากาศยานแบบประชิดอาคาร40หลุมจอดด้วยกันกลุ่มงานที่3ครับงานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการทางการบินเช่นงานก่อสร้างลานจอดอากาศยานด้านทิศเหนือพร้อมทางขับเชื่อมกลุ่มงานที่4เป็นงานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร1ครับอาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือหมายเลข2ถึง4และกลุ่มงานที่5ครับงานสนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆได้แก่งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภครวมไปถึงงานด้านสิ่งแวดล้อมครับได้แก่งานการจ้างติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะการปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโครงการครับก็คือในเรื่องของการที่จะใช้พื้นที่นะครับเรามองไปถึงเรื่องของ connectivity นะครับท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยมีข้อดีก็คือมันอยู่ใจกลางเมืองมันเชื่อมต่อได้ทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับรถไฟเชื่อม3สนามบินรวมไปถึงการเชื่อมกับระบบแท็กซี่ระบบ Grab ต่างๆฉะนั้นเราจะมีการสร้างอาคารที่เรียกว่าเป็น Junction Terminal นะครับเป็นอาคารที่รวมจุดศูนย์รวมการเดินทางทั้งรถแท็กซี่รถบัสการเดินทางโดย Airport Link การเดินทางโดยรถไฟสายสีแดงเข้าไว้ด้วยกันทำให้คนเนี่ยเมื่อมาที่อาคารนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะรอเวลาการที่จะขึ้นเครื่องได้อย่างมีความสะดวกสบายนะครับมีพื้นที่เชิงพาณิชย์นะครับมีพื้นที่ในเรื่องของร้านค้าร้านอาหารนะครับอาจจะรวมไปถึงโรงหนังหรือว่าโรงแรมที่เป็น day use ทำให้เขาเนี่ยมีพื้นที่ที่ใช้อย่างสะดวกสบายด้วยนะฮะแล้วในขณะเดียวกันก็สามารถกระจายผู้โดยสารไปยัง inter และ domestic terminal ได้ตามความต้องการในการเดินทางครับนอกจากนี้ AOT ยังมีแผนการลงทุนสร้าง Private Jet Terminal ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองแห่งนี้ด้วยครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินส่วนบุคคลได้อีก30เที่ยวบินต่อวันซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับ AOT เนี่ยประมาณ 2-3,000 ล้านบาทต่อปีหากรวมกับการให้บริการเที่ยวบินส่วนบุคคลที่ใช้ Private Jet Terminal ของ MJetที่รองรับได้30เที่ยวบินต่อวันอยู่แล้วจะทำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองสามารถรองรับเที่ยวบิน Private Jet ได้รวมถึง60เที่ยวบินต่อวันเลยการมี Private Jet Terminal เนี่ยมีประโยชน์หลายประการครับโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้โดยสารระดับพรีเมียมด้วยกันสร้างรายได้เข้าประเทศได้เป็นอย่างมากสามารถดึงดูดทั้งนักธุรกิจนักลงทุนและนักท่องเที่ยวระดับสูงจากต่างประเทศให้เข้ามาใช้บริการในประเทศไทยของเราซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายในการเดินทางโรงแรมร้านอาหารและบริการอื่นรวมถึงค่าธรรมเนียมในการใช้บริการอาคารค่าจอดเครื่องบินและภาษีที่เกี่ยวข้องจึงเป็นรายได้ที่สามารถนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการอื่นๆภายในประเทศได้อีกด้วยครับสำหรับUltra Wealth Customer หรือผู้โดยสารที่เป็น High Net Worth ต่างๆนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น Private Jet นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีแผนที่จะพัฒนาเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์รับผู้โดยสาร Private Jet เพิ่มมากขึ้นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้ดอนเมืองเนี่ยกลายเป็นจุดศูนย์กลางนะครับไม่เฉพาะการเดินทางในประเทศและระหว่างประเทศแต่เป็นการเดินทางสำหรับ Private Jet ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่กำลังโตมากๆในเอเชียและในพื้นที่โดยรอบครับขณะเดียวกันยังมีโครงการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยานหรือว่า NRO ณท่าอากาศยานดอนเมืองแห่งนี้ด้วยรวมถึงโครงการให้บริการซ่อมขนาดเบาอากาศยานหรือที่เรียกว่า Line Maintenance ซึ่งทั้ง2โครงการตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเลย
รวมถึงโครงการให้บริการสำหรับท่าอากาศยานส่วนตัวผู้โดยสารและกิจกรรมต่อเนื่องหรือ GA ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเช่นกันก็เป็นโครงการภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพ.ศ. 2562หรือว่า PPP ครับนอกจากนี้ยังมีโครงการที่เรียกว่าจังชั่นบิลดิ้งด้วยซึ่งเป็นโครงการที่ให้สิทธิ์การประกอบกิจการต่างๆภายในอาคารครับทั้งนี้นะครับแผนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเฟส3เนี่ยไม่เป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆให้กับท่าอากาศยานดอนเมืองแห่งนี้ในฐานะศูนย์กลางการบินที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากลเพื่อให้พร้อมต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในอนาคตด้วยท่าอากาศยานดอนเมืองเฟส3เนี่ยจึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียและเป็นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเดินทางที่ยั่งยืนสำหรับคนไทยและผู้โดยสารทั่วโลกอย่างแท้จริงครับ